สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แหม่มก็จะมาทำต้มยำนะคะต้มยำปลาต้มยังไงไม่ให้มันเหม็นคาวนะคะต้มให้อร่อยต้มให้แซ่บไปดูวิธีทำกันค่ะก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะลวกปลาก่อนนี่นะคะใส่ไปนะคะลวกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตักขึ้นเลยเป็นการล้างคาวนะคะค่ะก็ตั้งใช้เป็นน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่แล้วแม่ก็จะใส่นี่ค่ะหอมแดงทุบๆนะคะแล้วก็นี่ข่านะคะค่ะหั่นแว่นนะคะทุบๆเหมือนกันนะคะเขาจะได้หอมแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะค่ะใส่ใบมะกรูดกับใบมะกรูดนี่ฉีกนะคะฉีกใส่เข้าไปแล้วก็จะใส่รากผักชีเข้าไปด้วยนะคะโอเครากผักชีนะคะค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดนะคะเห็ดตามชอบใส่ไปแล้วก็ใส่เนื้อปลานะคะที่เราลวกเมื่อกี้นี้โอเคค่ะใส่ลงไปเลยเนื้อปลากับไข่ปลาลวกนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคนเขานะคะอยู่เฉยๆไม่ต้องคนก็ใส่มะเขือเทศไปหน่อยค่ะนะคะจากนั้นพอน้ำเดือดนะคะเดือดทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะก็ตักฟองทิ้งบ้างนะคะเนี่ยมันมีฟองอ่ะตักทิ้งไว้มันจะได้ไม่เหม็นคาวนะคะตักฟองทิ้งไปเสร็จปุ๊บก็จะตักเนื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะขึ้นใส่ถ้วยเลยขึ้นใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงน้ำแล้วก็เอามาราดกันค่ะแล้วเราก็ปิดไฟนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสนะคะใส่ไปน้ำปลามะนาวนะคะใส่ไปชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ไปนะคะแต่พวกต้มยำเนี่ยต้องรสชาติจะจัดเข้มข้นนะคะแหม่มชอบน้ำใสนะแหม่มไม่ชอบน้ำข้นถ้าใครชอบน้ำข้นก็ไปใส่พริกเผากับนมจืดเพิ่มนะคะก็จะกลายเป็นน้ำข้นโอเคมะนาวใส่ไปเสร็จปุ๊บพริกขี้หนูสับตามชอบเลยแล้วก็ใครจะใส่ชูรสก็ใส่นะคะใส่ไปเลยปรุงรสแค่นี้เองใครจะชอบพริกป่นใส่พริกป่นเพิ่มก็ไม่ผิดนะโอเคแล้วเดี๋ยวมาตักราดปลากันแล้วก็นี่เลยน้ำต้มยำนะราดไปเลยพอตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผักชีใบเลื่อยนะคะผักชีใบเลื่อยฉีกใส่ลงไปเลยก็จะได้หอมๆเนี่ยค่ะพอฉีกแบบนี้นะกลิ่นมันก็ฟุ้งเลยเนี่ยค่ะข้อดีของการปลูกผักเองจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็ได้กินอาหารไทยเหมือนบ้านเราเลยนี่ใส่ลงไปโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่อากาศหนาวๆเนาะซดต้มยำเป็นยังไงหน้าตาเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันค่ะ